สวัสดีครับผู้เข้าฝึกอบรมคอร์สออนไลน์ทุกท่านสำหรับสไลด์อันนี้ก็จะเป็นต่อเนื่องของเรื่องของการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพนะครับผมก็เคยเกริ่นไปแล้วในสไลด์ที่ผ่านมาทีนี้เนี่ยหัวใจของการนำเสนอผมได้พูดไปแล้วนะก็คือว่ามันจะมีอยู่3ส่วนนะครับ 10% แรกของเวลาในการนำเสนอทั้งหมดเป็นเรื่องของการ introduction คือเราจะต้องบอกเขาว่าเรากำลังจะบอกอะไรเขาอย่างเช่นคุณกลับไปพรีเซนต์ให้ลูกค้าฟังเนี่ยถ้าลูกค้าให้เวลาคุณพรีเซนต์10 นาทีเนี่ย1 นาทีแรกคุณจะต้องรีบบอกลูกค้าเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยคุณจะนำเสนออะไรให้ลูกค้าฟังเพื่อเขาจะได้รับรู้ว่าเขากำลังจะได้ยินอะไรได้ฟังอะไรนะครับ2 8ของเวลาที่เหลือคุณก็บอกเขาไปตามลำดับขั้นตอนที่คุณได้เตรียมมาว่าสิ่งที่คุณจะบอกเขาเนี่ยมีอะไรบ้างบางครั้งอาจจะสลับกระโดดไปกระโดดมาบ้างก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ขอให้อยู่ในagenda หรือว่าหัวข้อที่คุณได้บอกเขาไปแล้วว่าจะมีอะไรบ้างแต่หากว่าคุณจะมีอะไรเพิ่มเติมหลังจากนั้นก็บอกลูกค้าได้ว่าในหัวข้อที่พูดมาตอน1 นาทีแรกเนี่ย 10% แรกเนี่ยขอเพิ่มเติมนิดนึงบังเอิญว่านึกได้หรือว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาเราก็นำเสนอเพิ่มไปได้แต่หลังจากที่ลูกค้าฟังไปแล้ว9 นาทีเนี่ยเขาอาจจะจำได้บ้างไม่จำไม่ได้บ้างดังนั้นในช่วงสุดท้ายเนี่ยคุณจะต้องสรุปให้เขาฟังอีกว่าใน9 นาทีที่ผ่านมาเนี่ยคุณได้บอกอะไรเข้าไปแล้วเพื่อให้เขาได้ทบทวนและเรียบเรียงความรู้ความเข้าใจเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการสื่อสารคุณลองนึกดูสิครับว่าถ้าคุณไปอบรมสัมมนาวันหนึ่ง8 ชั่วโมงเนี่ยแน่นอนนะครับชั่วโมงแรกๆชั่วโมงที่1ชั่วโมงที่2คุณก็น่าจะจำได้ว่าพูดอะไรไปบ้างแต่หลังจากผ่านไปชั่วโมงที่3 4 5 6แล้วเนี่ยมันจะมีข้อมูลเต็มไปหมดแล้วคุณก็จะเริ่มสับสนจำได้บ้างจำไม่ได้บ้างอันนี้จำได้อันนั้นจำไม่ได้ถ้าคุณไม่สรุปในชั่วโมงสุดท้ายก่อนที่จะเลิกสัมมนาหรือเลิกที่จะพรีเซนเทชันให้ลูกค้าฟังเนี่ยในช่วง 10% ของเวลาสุดท้ายเนี่ยแล้วคุณถามลูกค้าดูนะครับผมเชื่อเลยว่าผู้ฟังเนี่ยถ้าคุณทบทวนให้เขาอีกครั้งนึงว่าตั้งแต่เช้ามาจนถึงนาทีนี้เนี่ยคุณได้บอกอะไรเข้าไปได้บ้างแล้วเรียงลำดับหัวข้อต่างๆให้เขาฟังอีกครั้งนึงเขาก็จะเมมโมรี่เขาก็จะเริ่มรันแล้วก็เรียงข้อมูลต่างๆใหม่อีกครั้งนึงจะทำให้เขาเนี่ยสามารถรับรู้การนำเสนอของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพสื่อสารของคุณที่ส่งไปถึงเขาเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพก็จะมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับสรุปแล้วก็คือการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพก็คือ1 10% ของเวลานะครับทั้งหมดนี้ไม่ใช่กฎตายตัวนะครับคุณจะใช้ยังไงก็ได้แต่เขาให้หลักการเบื้องต้นมาพื้นฐานว่า10เวลาแรก 10% แรกของเวลาทั้งหมดเนี่ยคุณต้องบอกเขาว่าคุณจะบอกอะไรการเหมือนวอร์มความคิดวอร์มสมองเขาก่อนหลังจากนั้น 80% ของเวลาเนี่ยคือเนื้อหาล้วนๆที่คุณจะนำเสนอเขาแล้วเมื่อทุกอย่างเข้าไปในสมองเขามากแล้วเกิดการสับสนคุณก็มาสรุปตอนท้ายว่า 90% ของเวลาที่คุณพูดมาทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนถึงนาทีนี้สรุปให้เขาฟังว่าคุณได้บอกอะไรเขาบอกอะไรเขาไปแล้วเพื่อให้เขาเรียงข้อมูลแล้วก็ทบทวนความจำของเขาใหม่อีกครั้งนึงและนี่คือเทคนิคพื้นฐานในการที่จะทำให้การนำเสนอของคุณมีประสิทธิภาพนะครับจำไว้นะครับวางโครงสร้างให้ดีด้วยตอนที่จะนำเสนอลูกค้าและที่สำคัญที่สุดผมยังอยากให้ยึดกฎนี้ไว้นะครับ1นาทีที่คุณนำเสนอให้กับลูกค้าหรือใครก็ตามเนี่ยจงเตรียมตัวอย่างน้อย10นาทีนะครับก็คือใช้สัดส่วน10:1คุณพูด10นาทีคุณต้องเตรียมตัวอย่างน้อย100นาทีนะครับคุณจะไปเตรียมตัวยังไง100นาทีเนี่ยก็แล้วแต่เทคนิคแต่ละคนนะครับแต่จำไว้นะครับนักขายที่ดีก็ไม่ได้แตกต่างจากนักแสดงที่ดีนะครับคุณต้องท่องบทคุณต้องซ้อมจังหวะคุณต้องซ้อมไดอะล็อกคุณต้องซ้อมลีลาคุณต้องซ้อมท่าทางคุณต้องซ้อมสีหน้าเพราะมันคือการแสดงแต่มันไม่ใช่การหลอกลวงนะครับมันคือการแสดงให้ทุกอย่างลงตัวเหมาะสมและสื่อสารออกไปในสิ่งที่รู้และเข้าใจสิ่งที่เราสื่อสารตรงตามที่เป้าหมายที่เราต้องการนะครับการสื่อสารที่ล้มเหลวก็คือการสื่อสารที่ส่งออกไปแล้วลูกค้าตีความหมายหรือถอดรหัสไปเป็นอย่างอื่นนั่นคือการนำเสนอหรือการสื่อสารของเราผิดพลาดและล้มเหลวนะครับหากมีข้อมูลใดๆเพิ่มเติมก็สอบถามได้ที่เว็บไซต์ไลน์โทรศัพท์หรืออีเมลได้นะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับคอร์สออนไลน์อันนี้และหวังว่านักขายทุกท่านหลังจากที่ได้จบทบทวนคอร์สออนไลน์นี้แล้วเนี่ยท่านจะมีความมั่นใจสูงขึ้นในการที่จะออกไปพบลูกค้าผมอยากจะบอกอย่างนี้นะครับว่าเซลแมนมาก่อนแล้วนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เราจะมาเป็นเซลแมนหรือเป็นนักขายเนี่ยมันไม่ยากมากนะครับคุณดูคอร์สออนไลน์ของผมเนี่ยรอบแรกเนี่ยคุณดูเรียนรู้ทุกสไลด์หรือทุกคอร์สเนี่ยคุณจะได้ความรู้พื้นฐานสิ่งที่ผมให้มานี่คือเป็น
สิ่งที่ผมให้มานี่คือเป็นแนวคิดพื้นฐานนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยเป็นเซลล์มาก่อนถ้าคนที่เคยเป็นเซลล์มาก่อนเนี่ยไม่จำเป็นเลยที่คุณจะต้องมาเรียนคอร์สนี้นะครับคอร์สนี้เหมาะสำหรับคนที่ไม่เคยเป็นเซลล์มาก่อนแล้วตัดสินใจว่าพรุ่งนี้ฉันจะเป็นเซลล์จะเป็นนักขายสิ่งแรกที่คุณจะต้องรู้ก็คือพื้นฐานแนวคิดเบื้องต้นของการเป็นนักขายที่ดีที่ผมแนะนำมาตั้งแต่ต้นแล้วผมอยากให้คุณ1รอบแรกนะครับเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจพื้นฐานก่อนแต่คุณจำไม่หมดหรอกครับเพราะมันเยอะรอบที่2ให้คุณทบทวนอีกครั้งนึงพร้อมกับถอดรหัสทุกคำพูดหรือถอดรหัสทุกอย่างที่ผมยกตัวอย่างให้ฟังแล้วลองไปจับดูกับเทคนิคต่างๆที่อยู่ในสไลด์ชุดนั้นชุดนี้แล้วลองมารวบรวมเป็นความคิดที่ตกผลึกดูว่ามันคืออะไรหลังจากนั้นให้คุณเรียนรู้อีกครั้งหนึ่งเป็นรอบที่3รอบที่3นี่คือเป็นการทดสอบว่าคุณเข้าใจพื้นฐานถอดรหัสและเรียงทุกสิ่งทุกอย่างภายใต้ระบบความคิดของคุณถูกต้องแม่นยำและใช้งานได้จริงไหมหลังจากนั้นผมมั่นใจได้แล้วว่าถ้าคุณทบทวนคอร์สออนไลน์ของผมอย่างน้อย3รอบเนี่ยคุณจะเป็นนักขายที่มือใหม่ไฟแรงและมีความมั่นใจสูงในการที่ออกไปพบลูกค้าผมกล้าและการันตีเลยว่าคุณจะไม่มีความเกรงกลัวที่จะออกไปพบลูกค้าคนแรกในชีวิตของคุณเลยเพราะคุณมีอาวุธเต็มตัวไปแล้วที่เหลือก็คือชั่วโมงบินที่คุณจะต้องออกไปพบลูกค้าจริงๆและใช้กลยุทธ์ต่างๆใหม่ๆอย่าตกใจนะครับคุณไปพบลูกค้าคนแรกเนี่ยพร้อมอย่างดีที่บ้านศึกษากลยุทธ์ทุกอย่างแล้วเนี่ยพอเจอของจริงเนี่ยมันก็มีบ้างนะครับที่ขาสั่นใจสั่นพูดผิดพูดถูกใช้กลยุทธ์ผิดถูกผมเป็นเหมือนกันครับถ้าเป็นเซลแมนวันแรกแต่หลังจากคุณเป็นไปหลายปีแล้วเนี่ยแล้วคุณซักซ้อมกลยุทธ์ต่างๆเทคนิคต่างๆจนที่ผมบอกว่า 10-20 เทคนิคหลอมรวมเป็นเทคนิคเดียวกันไร้กระบวนท่าวันนั้นเนี่ยเวลาคุณเจอลูกค้าเนี่ยคุณจะเหมือนกับเจอเพื่อนแล้วก็คุยกันธรรมดาทุกอย่างที่ออกไปมันเป็นธรรมชาติหมดเพราะว่าคุณเข้าถึงเคล็ดลับวิชาสุดยอดแล้วกลายเป็นไร้กระบวนท่าแต่มีประสิทธิภาพสูงสุดขอให้โชคดีนะครับหากมีข้อติชมใดๆเกี่ยวกับคอร์สอันนี้เนี่ยสามารถอีเมลมาแจ้งได้นะครับชมก็ขอบคุณนะครับติก็ยินดีแล้วถ้าอยากให้ปรับปรุงตรงไหนเนี่ยหรืออยากให้เพิ่มหัวข้อตรงไหนเนี่ยก็แจ้งมาได้นะครับผมก็จะเอานำไปปรับปรุงสำหรับในหลักสูตรต่อๆไปถ้าหากว่าได้รับการตอบรับที่ดีก็จะมีหลักสูตรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพื่อจะติดปีกเพิ่มศักยภาพให้กับนักขายให้ประสบความสำเร็จและก้าวหน้าไปสู่การเป็นนักธุรกิจในอนาคตได้ขอให้นักขายทุกท่านโชคดีครับเรียนรู้แล้วออกไปหาลูกค้าปิดการขายแล้วกลับมาเล่าขอบคุณนะครับสวัสดีครับ